จริงๆรู้สึกว่าการประกวดในประเทศไทยอะค่ะก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กตอนที่อุ้มเองเป็นนักศึกษาอยู่อะค่ะเราก็เลือกที่จะส่งงานประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์เพราะว่าเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เอาผลงานที่เราส่งงานเรียนนะคะมาส่งงานประกวดคิดว่าเรามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รางวัลเองก็จะมีตัวเงินที่สามารถมาซัพพอร์ตในการซื้อสีหรือว่าดำเนินชีวิตของเราแล้วก็สามารถนำเงินตรงนั้นมาทำงานชิ้นต่อไปได้อะค่ะค่ะในตอนนั้นเนี่ยอุ้มจำได้อุ้มเรียนปี3แล้วก็เห็นรุ่นพี่ที่เป็นศิลปินหลายคนนะคะเราก็เคยอ่านประวัติเขาแล้วเขาก็มีรางวัลของรุ่นเยาว์ตัวนี้ค่ะทั้งเหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญทองใช่ไหมคะเหรียญทองกับเหรียญเงินแล้วก็รางวัลสนับสนุนเรารู้สึกว่ามันคือรางวัลอะไรอ่ะเราอยากมีเกียรติตรงนั้นบ้างในการในรางวัลนะคะแล้วก็ด้วยตัวรางวัลที่มีเกียรติแล้วก็ยังมีเงินรางวัลด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเวทีรุ่นเยาว์จะเป็นการแข่งขันในระดับของเพื่อนรุ่นน้อง1ปีแล้วก็รุ่นพี่อีก1ปีอะค่ะตอนนั้นเราอยู่ปีอุ้มอยู่ปี4ก็คือมีปี3ปี5ที่ส่งงานประกวดเพราะว่าจำกัดอายุใช่ไหมคะแต่พอเป็นเวทีงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติก็จะขยับขึ้นไปที่รุ่นประชาชนตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่ารุ่นเยาว์ยังรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้รางวัลมากกว่าแต่พอขยับไปที่ศิลปกรรมแห่งชาติเรารู้สึกว่าเป็นเวทีที่ยากกว่าค่ะจริงๆมันก็เป็นอุ้มคิดว่ามันเป็นเส้นทางหนึ่งในตอนเรียนนะคะที่เราสามารถมีโอกาสทำให้คนรู้จักผลงานของเรามากยิ่งขึ้นคือถ้ามีโอกาสก็รีบที่จะคว้าไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะส่งงานประกวดมีโอกาสแสดงงานหรือว่าในโซเชียลมีเดียเองอุ้มคิดว่าโอกาสตรงนี้เราควรจะคว้ามันเอาไว้ค่ะให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะต่อยอดเป็นเส้นทางของเราในการก้าวต่อไปในแต่ละขั้นจนถึงศิลปินได้อะไรแบบนี้ค่ะก็คือตอนเรียนอุ้มเองไม่กล้าที่จะทำงานอินสตาเลชั่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเราจัดการอยู่ในเฟรมสี่เหลี่ยมในตอนนั้นนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอิ่มแล้วกับตรงนี้แล้วก็อยากพัฒนางานต่อไปจนพอหลังจากที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีแล้วค่ะตอนนั้นก็เริ่มออกมาเป็นอินสตาเลชั่นแล้วก็มีทั้ง2มิติมีทั้งอินสตาเลชั่นด้วยแล้วก็เริ่มขยับมาเป็น3มิติก่อ3มิติก่อนแล้วรู้สึกว่าเราจัดการกับ3มิติเลยไม่ได้ก็เลยกลับมาที่อินสตาเลชั่นเหมือนเดิมก็คืองานตอนนี้ก็ยังคิดว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากงาน2มิติแล้วพอเรากลับมาดูงานตัวเองจากชิ้นที่1 2 3 4 5จนไปถึง10อ่ะเรารู้เลยว่าการพัฒนางานเราอะค่ะมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่อยู่บนเฟรมแล้วพอเราต่อยอดมาเป็นอินสตาเลชั่นเราก็ยังกลับไปมองว่าแรงบันดาลใจในอดีตหรือว่าสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยมันยังคงอยู่ในงานเราอยู่ทุกชิ้นนะคะค่ะก็จริงๆแล้วคิดว่าโอกาสมากกว่าค่ะคือตัวพี่เองเกิดจากเราส่งงานประกวดแล้วก็มีคนนึงที่เป็นคิวเรเตอร์มาเห็นงานเราคนเดียวที่เห็นงานแล้วต่อยอดงานเราได้แล้วก็ให้โอกาสเราในการทำงานชิ้นต่อไปอะค่ะเราคิดว่าสิ่งนี้คือโอกาสที่เราไม่ได้หวังเลยว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าโอกาสที่มันเข้ามาไม่ว่าจะงานประกวดเองหรืออะไรที่หยิบยื่นมาให้หรือเราเจอโอกาสตรงนั้นแล้วเราไม่ควรจะทิ้งมันนะคะคือพี่คิดว่าโอกาสเล็กๆตรงเนี้ยมันจะนำไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในวันต่อไปได้อะค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้โอกาสมันผ่านไปแล้วผ่านเลยโดยที่เราเรียนจบไปแล้วสุดท้ายแล้วเราจะกลับย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วค่ะ